สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ userบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่คิงถือไม้ Wheel of Fortune แล้วก็เป็นไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็ Seven of Pentacles นะครับ1เหรียญ10เหรียญแล้วก็ไพ่6เหรียญ The High Priestess ไพ่ The Temperance ไพ่ใบสุดท้ายเป็น7 of Cups อิทธิพลใต้สำหรับได้3ดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้วงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้างพอสมควรอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยแปลว่าถ้าใครดีอยู่แล้วควรจะต้องระมัดระวังเนาะแต่ใครที่แย่แปลว่ากำลังจะดีขึ้นประมาณนี้แต่คนที่ฟังแล้วคนที่ดีอะครับฟังแล้วอย่าเพิ่งจิตตกมันไม่แปลว่าคุณจะแย่เสมอไปนะแต่แค่คุณต้องรู้จักปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้างอะไรที่ทำแล้วมันมีความรู้สึกที่แบบทำมานานแล้วอะมันรู้สึกว่ามันน่าจะอิ่มตัวในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราควรต้องปรับพฤติกรรมปรับในเรื่องของหลายๆสิ่งไลฟ์สไตล์นะครับกับความรักความสัมพันธ์ของเราเพราะว่าถ้าเกิดเราอะพยายามทำอะไรแบบเดิมๆผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเฉื่อยแล้วก็ชาไปเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบเขาเรียกว่ามันสเตเบิลหมดแล้วอะมันแบบเขาเรียกว่ามันเสถียรหมดแล้วอะมันเลยไม่มีความวุ่นวายแล้วกับความรักความสัมพันธ์ดังนั้นลองนะครับเปิดใจแล้วพยายามเขาเรียกว่าเหมือนกับเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันบ้างนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องแบบไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานะครับหรือว่าพยายามไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าไปเที่ยวนะครับไปเดทกันบ้างบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะใครที่อยู่ไกลกันอันเนี้ยอาจจะมีช่องว่างระหว่างกันและกันค่อนข้างสูงคือใครที่อยู่ไกลกันเนี่ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าความรักความสัมพันธ์ถ้าอยู่ไกลกันนะครับมันจะมีในเรื่องของความรู้สึกแบบไม่โอเคต่อกันนะเพราะว่านิดนึงเราก็รู้สึกระแวงนิดนึงเราก็รู้สึกว่าทำไมเขาเปลี่ยนไปนิดนึงเราก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่เหมือนเดิมนี่มันคือสิ่งที่คุณจะต้องปรับในเรื่องของ mindset เพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งอยู่ห่างไกลกับเขามากเท่าไหร่นะครับช่องว่างของคุณกับเขาก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะคุณเคยได้ยินสุภาษิตหรือมันเป็นคำพูดของคนโบราณไหมครับรักแท้แพ้ใกล้ชิดนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่กับเขาอย่างใกล้ชิดน่ะยังไงซะความรักมันก็มีโอกาสจะรอดได้แค่ประมาณ 1% ใน 100% นะ100คนมี1คนที่อาจจะรอดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันดีไม่ดี 0.1% ด้วยซ้ำก็คือครึ่งคนด้วยซ้ำไม่ถึงคนนึงด้วยซ้ำอ่ะที่จะมีโอกาสแบบสามารถไปได้อ่ะประมาณนั้นนะครับขนาดดวงของคนอ่ะที่แบบว่าดวงต้องพัดพรากจากคู่ครองอ่ะขนาดอยู่ไกลกันที่ว่าต้องแก้แล้วอ่ะแบบนั้นอ่ะมันยังต้องมีปัญหาเกิดขึ้นได้เลยดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องพยายามปล่อยวางสำหรับใครที่อยู่ไกลกันแต่ใครที่อยู่ใกล้กันอันนี้ก็เขาเรียกว่าก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของกริยาการประพฤติการปฏิบัติหลายๆอย่างที่อาจจะต้องดูแล้วก็สอดคล้องกันเพราะบางคนอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันก็มีนะครับเพราะว่ามันเห็นกันทุกอย่างอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเบื่อหน่ายรู้สึกว่าแบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกแบบ
เป็นที่จับตากันไปหมดละขยับตัวก็โดนด่าละขยับตัวก็ทะเลาะละแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟแล้วก็ฟุ้งซ่านกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงนะครับมีไพ่ใบนี้คือไพ่7 of Cup เกิดขึ้นถ้ามาพร้อมกับ The High Priestess มานะครับแปลว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องพยายามควบคุมภาวนาจิตใจหรืออาจจะต้องพยายามตกผลึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นคุณจะค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างหวาวุ่นใจวิตกแล้วก็กังวลกับในเรื่องของสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะคิดนะครับแล้วก็คาดหวังในบางสิ่งบางอย่างแล้วอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังเพราะเราเซนซิทีฟง่ายคำว่าเซนซิทีฟแปลว่าคุณจะรับพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอย่างง่ายโดยที่อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราคาดเดาเราก็จะเก็บไปหมดเลยแล้วมันก็จะทำให้เราค่อนข้างแบบมี mindset มีในเรื่องของความคิดนะครับติดลบนะครับเป็นในเรื่องของเชิงเนกาทีฟเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเราไม่รู้แล้วเรารับไปหมดเลยนะครับเราก็จะมีความรู้สึกสงสัยมีความหวาดระแวงมีความรู้สึกตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้แล้วสุดท้ายเราก็อาจจะมีปัญหากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่มันเป็นความวิตกกังวลแล้วก็หวาดระแวงเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังในอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่3ดาบเกิดขึ้น3ดาบเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะดูอ้างว้างมันอาจจะดูโดดเดี่ยวมันอาจจะดูเหมือนกับไม่โอเคก็ได้แต่เราต้องพยายามมีหน้าที่ที่ต้องพยายามเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจแล้วก็พยายามประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปเราอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจถ้าเกิดคุณยังต้องการเขาให้กลับมาไพ่คือ Wheel of Fortune คือยังมีโอกาสที่คุณกับเขาอะนะครับยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังสามารถเป็นคู่กันได้หรือลงตัวได้นะมีไพ่10เหรียญเกิดขึ้นวงเล็บถ้าเขายังเป็นคู่ของคุณนะเนี่ย2ใบเนี้ยแปลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ของคนรักที่ดีและยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณใครที่มีคอมมิตเมนต์ต่อกันแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อกันได้ดีส่วนใครที่ไม่มีคอมมิตเมนต์ก็จะมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์บางคนอาจจะมีการมั่นหมายมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันแต่วงเล็บนะครับวงเล็บแล้วขีดเส้นใต้เลยนะสีแดงเลยนะว่าถ้าเราไม่คาดหวังแล้วก็ไม่รีบไม่เร่งจนเกินไปเพราะวงล้อแห่งโชคลาภบอกว่ามันอาจจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับคุณแต่ถ้าเราไปจัดเต็มไปจุกจิกไปจู้จี้กับเขาไปคิดมากว่าแบบรอใจจดใจจ่อรอว่าเมื่อไหร่เขาจะแต่งงานเมื่อไหร่เขาจะมาขอทวงแล้วทวงอีกทวงเช้าทวงเย็นแบบเนี้ยอันนี้ไม่ควรนะครับวงล้อแห่งโชคลาภอาจจะกลับตลับปัดอีกรอบหนึ่งทำให้เรากับเขาอาจจะต้องแบบมีการห่างเหินกันไปหรืออาจจะเหมือนกับล้มเลิกกันไปเลยก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่คุณจะไปเรียกร้องอะไรจนเกินไปถ้าเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานถ้าเขาบอกว่าเขาจะเหมือนกับมามั่นคุณหรือให้คอมเมนต์กับคุณคุณมีหน้าที่ที่ต้องรอแล้วก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาให้เขารู้สึกมั่นใจเชื่อใจนะครับแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจเขาด้วยถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันทำไมเราต้องมาเสียสละอะไรเพื่อเขาขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังกับสิ่งที่คุณอยากได้ไงคุณก็ต้องเติมเต็มคุณก็ต้องเข้าใจคุณก็ต้องทำนะครับในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆสิ่งที่คุณได้มันต้องแลกนะครับมันต้องแลกเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้อะไรมาฟรีๆมากเกินไปมันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับอะไรที่คุณรู้สึกว่าได้มาง่ายๆคุณก็รู้สึกว่าแบบพอหมดแพชชั่นคุณก็โยนทิ้งไปอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ได้ทำไมฉันต้องมารอเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนี้มีอีโก้ของตัวเองแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันได้ยากอันเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนกับด่านทดสอบอะเหมือนเราเล่นเกมอะมันยากมากกว่าเราจะผ่านด่านได้กว่าเราจะทำทุกอย่างได้เนี่ยมันคือคุณค่านะครับดังนั้นเนี่ยคือไพ่ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราจะต้องพยายามตกผลึกนะครับแล้วก็เข้าใจเรียนรู้แล้วก็ปรับมีไพ่คิงถือไม้ต
้องเรียนรู้ต้องเข้าใจต้องปรับในเรื่องของ mindset แล้วก็ในเรื่องของความคิดแล้วก็การเติม passion ให้กับตัวเขามากๆเพราะว่าคิงถือไม้เนี่ยอันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับถ้าเราพยายามปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีสามารถที่จะต่อยอดนะครับพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจเขาให้มากเติมความรู้สึกให้กับเขาให้มากขึ้นมองการไกลในระยะยาวลองเทิมไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะมีความสุขความหวังที่เติมความรู้สึกให้กับกันและกันได้อะไรที่มันไม่ชัดเจนก็อาจจะดูชัดเจนขึ้นมาได้นะครับมีไพ่ราชาถือถ้วยด้วยราชาถือถ้วยแปลว่าเขาต้องการการเติมต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาไม่ใช่มาระแวงเขาไม่ใช่มาติดลบกับเขาหรือทะเลาะกับเขาอันนี้คือคุณก็ต้องพยายามนะครับเป็นคนที่เขาต้องการให้ได้แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับคนนี้เขาอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาดูแลเต็มเอาใจใส่เขานะครับและเขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่พิเศษสำหรับตัวเขาเองเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการนี่ไพ่ Six of Pentacleคุณอาจจะมีตัวเลือกในสำหรับบางคนนะครับคือคุณต้องรู้นะครับว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนไหนถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้คุณจะได้รับในสิ่งที่เขาให้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นยายแก่คนนี้คุณก็อาจจะได้รับแต่มันได้รับในสิ่งอีกแบบหนึ่งที่จะได้รับอ่ะแปลว่าถ้าเกิดคุณอยากมีคุณค่าคุณอยากได้นะครับกับคุณค่าของที่เขามองเห็นเราก็ต้องพยายามเต็มแล้วก็พยายามทำตัวเองให้ดูดีนะครับให้ดูมีเสน่ห์แล้วตัวเราเองจะมีคุณค่าในสิ่งที่เขาอยากจะเลือกในสิ่งที่เขาอยากจะมอบให้มีไพ่1เหรียญปรากฏ1เหรียญแปลว่าการได้รับนะครับแปลว่าเราจะได้รับในสิ่งที่เขานั้นจะไว้วางใจเรานะครับให้เราเป็นตัวจริงให้ความสำคัญกับตัวเราให้การลงหลักปักฐานกับเราเพื่อที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีถึง10เหรียญ1เหรียญเนี่ยคือ 9.5 แต่10เหรียญก็คือ10เหรียญนั่นแหละมันแปลว่าการพัฒนาไปถ้าเราได้รับแล้วเราก็จะมีความสุขความบริบูรณ์ถ้าเราเป็นคนที่เขาเลือกเราจะได้รับในสิ่งที่เราควรจะได้รับสิ่งที่คุณควรทำคือ1อดทนตั้งใจรอคอยคือไพ่ใบนี้ Seven of Pentacle แปลว่าคุณต้องรู้จักประคบประหงมนะครับต้องรู้จักที่จะเอาอกเอาใจเขาบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าเป็นของตายนะอันนั้นเป็นคนละเรื่องการเป็นของตายแปลว่าคือเราอาจจะทำตัวแบบเหมือนเมื่อไหร่เราก็ยอมเขาหมดอันนี้ก็ไม่ควรหรอกนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะแข่งขืนกับเขาตลอดเวลามันต้องรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้อะไรที่มันเป็นเหตุและเป็นผลคุณก็ต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับประยุกต์ใช้แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณก็รู้จักตัดมันนะครับแล้วพยายามตกผลึกอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งเผื่อคุณอาจจะเข้าใจนะครับกับในเรื่องของแนวทางความรักความสัมพันธ์มากขึ้นที่มีต่อเขาก็ได้เนาะพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ตัวเองให้ได้ก็คือไพ่ The TemperanceThe Temperance แปลว่าการสมดุลการอยู่ในที่ของตัวเองเพื่อให้เราดูมีคุณค่านะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งที่ดีตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณนะครับอยากจะได้แบบนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นคอมมิตเมนต์หรือการกลับมานะครับหรือในเรื่องของการที่จะให้ในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้คุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้บริบูรณ์ถึง10เหรียญ นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ